สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะการเรียกวิญญาณคนตายมาใช้งานมีมานานแล้วและไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคะที่ฝั่งตะวันตกก็มีค่ะเรียกกันว่าลัทธิวูดูนั่นล่ะค่ะในไทยเราผีที่ถูกปลุกมาใช้งานเรียกกันว่าหงพรายหงพรายคือวิญญาณของคนที่ตายจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรงหรือตายจากการฆาตกรรมหรือที่เรียกว่าตายโหงนั่นเองยิ่งตายทรมานมากเท่าไหร่ความเฮี้ยนของดวงวิญญาณยิ่งแรงและยิ่งถ้าวิญญาณของโหงพรายเป็นวิญญาณที่แรงอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เช่นเป็นนักเลงโตเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเชื่อกันว่าจะทำให้โหงพรายตนนั้นมีอิทธิฤทธิ์อำนาจมากยิ่งขึ้นซึ่งหมอผีหรือผู้เล่นของมักจะแสวงหาวิญญาณประเภทนี้เพื่อไปทำเป็นหงพรายสำหรับไว้ใช้งานอิทธิฤทธิ์ของหงพรายจะไม่เหมือนกันทุกตัวซึ่งอาจเป็นเพราะวัตถุดิบและเจตนาในการสร้างเช่นถ้าใช้กระดูกของคนเจ้าชู้นำมาสร้างจะเสริมสร้างมหาเสน่ห์หรือหากใช้กระดูกของคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุจะช่วยในเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีหรือหงพรายที่ทำขึ้นจากกระดูกผีตายโหงที่ถูกฆาตกรรมจะมีฤทธิ์ในการทำร้ายผู้อื่นและหงพรายที่สร้างขึ้นเฉพาะเพื่อการพนันอย่างเดียวเรารู้จักกันในนามพรายกระซิบการสร้างหงพรายนั้นจะทำกันในคืนเดือนมืดเลิกยามต้องถูกต้องตามตำราเพื่อสะกดดวงวิญญาณด้วยพลังจากเลิกจากนั้นก็ไปขุดอปอยผมหรือชิ้นส่วนของศพผีตายโหงแล้วสะกดดวงวิญญาณด้วยคาถาอาคมอีกชั้นหนึ่งการสร้างหงพรายในบางสำนักอาจไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนของศพในการสร้างเพียงแต่เข้าไปทำพิธีในป่าช้าเรียกวิญญาณผีตายโหงให้มาสิงสถิตในสิ่งของที่เตรียมมาจากนั้นก็ทำสัญญาตกลงกับดวงวิญญาณด้วยการเส้นสวงด้วยเครื่องคาวหวานทุกวันและจะเลี้ยงใหญ่อีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นงานที่ให้ทำการเอาผีตายโหงมาเลี้ยงคนเลี้ยงต้องมีอิทธิฤทธิ์อาคมที่สามารถสะกดวิญญาณผีร้ายได้ไม่เช่นนั้นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวหมอผีหรือคนเลี้ยงเองการเส้นไหว้ก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นหงพรายก็อาจจะไม่พอใจที่เลี้ยงมันไม่ดีและเกิดการกินตัวหรือที่เรียกกันว่ากินปรานผู้เลี้ยงนั่นเองส่วนการเลี้ยงนั้นจะเลี้ยงอย่างไรก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสำนักบางสำนักอาจจะเลี้ยงด้วยอาหารธรรมดาบางสำนักอาจจะเลี้ยงด้วยเหล้าหรือเลือดสดๆอาหารดิบๆก็มีตามแต่ความแรงของหงพรายตนนั้นๆหงพรายส่วนใหญ่จะปรากฏกายในร่างของหญิงสาวแต่ก็มีบ้างที่เป็นชายอย่างเช่นวรรณคดีเรื่องของขุนช้างขุนแผนหงพรายที่ขุนแผนเลี้ยงไว้ปรากฏอยู่ในร่างของผีผู้ชายการใช้ให้หงพรายทำงานให้ก็จะมีแตกต่างกันไปเช่นปล่อยไปกับของสำหรับทำเสน่ห์เพื่อให้ของนั้นแรงยิ่งขึ้นหรือจะใช้ให้ไปทำร้ายศัตรูก็ได้พวกนักเลงหัวไม้อาจใช้หงพรายในการกระซิบเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนซึ่งถ้าหากคนเลี้ยงเลี้ยงหงพรายดีๆมันจะคอยรับใช้อย่างซื่อสัตย์แต่ถ้าคนเลี้ยงไม่ดีหรือไม่คอยกำกับมันด้วยคาถาอาคมอยู่เสมอมันก็จะหาโอกาสย้อนมาเข้าตัวหรือเล่นงานคนเลี้ยงได้อย่างไรก็ตามหงพรายถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ด้านมืดซึ่งไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเนื่องจากการบังคับวิญญาณคนอื่นให้มารับใช้ตนนั้นเป็นบาปพระท่านว่าเป็นกรรมหนักและวิญญาณของผีตายโหงมักจะมีความอาฆาตแค้นอยู่แล้วเมื่อถูกบังคับใช้งานก็จะสะสมความแค้นเพิ่มขึ้นไปอีกหากคนเลี้ยงหงพรายไม่ทำการปลดปล่อยวิญญาณหงพรายให้เป็นอิสระก่อนที่ตัวเองจะตายหงพรายที่เลี้ยงก็จะตกทอดไปสู่ทายาทลูกหลานก็ต้องมาเลี้ยงหงพรายต่อและวิญญาณหงพรายก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดตามที่ควรจะเป็นหากอยากเลี้ยงต้องศึกษาให้ดีๆนะคะ
และบอกไว้ก่อนว่าเพจหรือช่องนอร์โมยานาเวทเองไม่มีเครื่องรางให้เช่าบูชาค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ